เพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวต้มนะข้าวต้มที่หลายคนรู้จักเนี่ยเขามีหลายแบบด้วยกันแต่วันนี้เราจะทำข้าวต้มแบบที่ผมชอบลองชมดูแล้วก็ลองไปทำดูนะครับวัตถุดิบที่เราใช้มีกระเทียมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีแล้วก็กุ้ง3ตัวเดี๋ยวเราจัดการกับวัตถุดิบให้เรียบร้อยแล้วไปปรุงพร้อมกันครับวันนี้เราจะใช้ข้าวสวยนะครับแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยเอามาต้มนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาใส่ภาชนะใส่ถ้วยไว้รอเลยครับก็ต่อจากนี้เราจะแยกกระเทียมเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งไว้สำหรับผัดกุ้งอีกส่วนหนึ่งทำกระเทียมเจียวนะครับไปดูกันเลยครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ลองไปทำดูอร่อยแน่นอนครับสวัสดีครับ